ก็ลองไปดูกันนะครับผมว่าบังเอิญนะครับก็มาล้างรถมือเปื้อนมานะครับก็เนี่ยก็เคลือบล้อยางแล้วก็เมื่อวานไปแม่กลองมาเลอะซุ้มทางขวาล้อหลังทำไปแล้วมาเจอทางซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีน็อตพวกนี้นะเนี่ยน็อตพวกนี้ที่มันยึดบังโคลนพลาสติกนะมีอยู่หลายตัวนะครับนู่นด้วยนะตรงนี้อีกตัวต้องติดกระโชกนะครับเนี่ยต้องติดกระโชกนี่มีตัวตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ตัวนะฮะที่ซุ้มล้อหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขันไว้หลวมมากนี่ผมก็ไล่กวดนะครับจากการที่รถเถอะเนี่ยเราเข้าไปเช็ดมันจะเปื้อนกับยางมือไม้นะฮะเช่นกวดตัวนี้กวดตัวนี้นะครับผมลองกวดตัวนี้ดูเนี่ยหลวมมันจะหล่นหายได้นะครับผมหลวมมากนะฮะก็ไม่เคยสนใจมันนะครับแต่วันนี้เจอด้วยความบังเอิญนะครับก็เลยมาบอกเพื่อนๆทางนี้อีก2ตัวนะครับซึ่งอันนี้ผมกวดไปแล้วกวดพอตรงมือนะครับอย่าให้ขันมากเกินเหตุไอ้ตัวล่างยังขันได้อีกสักครึ่งรอบนี่ครับผมนะข้างบนนี่มีอีกตัวนึงครับเนี่ยพอตึงมือนะครับไม่ต้องขันเยอะแต่ถ้าไม่ขันเลยผมว่ามันหลุดหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการดูแลรักษารถด้วยตนเองนะด้วยตนเองแต่ถ้าไปคาแคร์เนี่ยท่านไปคาแคร์เนี่ยท่านก็ไม่รู้สึกแล้วครับคือไม่พบไม่เจอแต่ว่าถ้าท่านอยู่ในสมาชิก BYD Thailand เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนรักรถแต่ผมชอบเช็ดเองทำเองเนี่ยนะเดี๋ยวอวยมากก็ไม่ดีอ่ะมีคนมาว่าอย่างนี้แต่ว่าการที่เราดูแลรักษารถด้วยตนเองเนี่ยเช็ดล้อขอบล้อขอบยางอะไรของเราเองเนี่ยนะแล้วก็ใต้บังคลอ่ะเรียกว่าเรามีใส่รักรถแล้วกันเราก็ไม่ไปคาแคร์นะเราก็สามารถที่จะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไปตรวจสอบดูสวัสดีครับผมสำหรับซุ้มล้อด้านหน้านะครับมันก็เมื่อกี้ผมไม่ได้เอาไฟส่องนะครับก็พบตัวเดียวขันตึงไปแล้วครับเนี่ยครับเหลือตัวด้านซุ้มล้อด้านหน้ามี2ตัวครับเนี่ยตัวบอล1 2ตัวนี้หลวมโป๊กเลยหลวมต้องขันก่อนเนี่ยขันเข้าได้หลายรอบอยู่นะครับผมไม่ขันหลอนหายไม่สิทธิ์หลอนหายนะครับผมเนี่ย2รอบแล้ว3รอบเนี่ย3รอบครึ่ง4รอบพอดีตัวนี้ขันได้4รอบเนี่ยโอเคครับผมเนี่ยขันได้4รอบมี2ตัวซุ้มล้อด้านหน้าหลังโชคทีนี้ตอนผมรับรถมาจากศูนย์เนี่ยผมพบว่าพาไปขึ้นฮ้อยเติมลมไนโตรเจนที่บีควิกอะนะครับพบว่าเนี่ยมันมีขี้โคลนแบบนี้ครับผมขี้โคลนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคือมันเหมือนน้ำยาพ่นหรืออะไรผมก็ไม่ทราบได้นะครับเต็มไปหมดเห็นไหมฮะซึ่งอันนี้ผมก็ทำการเช็ดออกไปเรื่อยๆนะครับทำการเช็ดไปเรื่อยๆมันเหมือนขี้โคลนนะครับแต่ดูแล้วเหมือนน้ำยาพ่นอะไรลักษณะว่าน่าจะเป็นน้ำยาที่มาจากคือผมชอบดูแลรถผมเองก็ชอบทำอย่างนี้ครับผมว่ามันน้ำยาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถูกน้ำปั๊บมันก็เช็ดออกอะเนี่ยแยะๆนะครับแยะๆนี่อยู่ในเบ้าโชคเนี่ยค่อยๆฉีดล้างไปเรื่อยๆนะครับเช็ดผมก็เช็ดมาทั้งคันแล้วครับมันพ่นน้ำยาอะไรสักอย่างนะครับขาวๆเต็มคันแล้วก็ข้างด้านหลังเนี่ยทากันสนิมแบบโอ้ไม่ค่อยดีมากสู้พ่นไม่ได้นะมันทาพอไปทีอ่ะรับเป็นล้านหรือใช้กระบวนการในการขนส่งข้ามน้ำข้ามทะเลกลัวไอ้น้ำเค็มมาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเนี่ยขี้โคลนเนี่ยเทียบเลยอันนี้มันเป็นบ้างโชคภาพผมหล่นไปนู่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมเพื่อนๆนะไปขันให้ดีนะครับมีสิทธิ์หล่นหายได้เป็นพุกที่มันยึดบางโคลนตัวเนี้ยกับตัวรถเป็นพุกพลาสติกเหมือนน็อตตัวเมียเนี่ยนะครับก็ซุ้มล้อด้านหน้านะครับจะมีอยู่2ตำแหน่งแค่นั้นที่เหลือจะเป็นพุกนะครับผมไอ้ที่เหลือจะเป็นพุกนี้หมดเลยเนี่ยพุกโอเคนะนี่คือซุ้มล้อด้านหน้าครับผมไม่มีอะไรละนะครับผมนี่ก็มาถึงซุ้มล้อด้านโชเฟอร์
ยังไม่ได้เช็ดสะอาดแบบฝั่งนู้นนะที่โคลนเต็มแล้วครับผมแต่ว่าตรงตัวชาร์จเนี่ยผมปิดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนมานะครับนี่ก็อะไรกุมภาจะถึงแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ฝนมาแล้วผมก็เลยกันที่โคลนเข้าที่แท่นชาร์จนั้นก็มีหัวก็ DIY นะครับดิฟเอาเองนะฮะงานทำเองถ้าเราดูแลเราก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมก็จะมากวดให้เพื่อนเพื่อนดูที่เหลือนี่แหละนี่ตำแหน่งก็น่าจะเหมือนกันนะครับกับฝั่งล้อด้านซ้ายมือไม้เราเทิร์นไปแล้วนะครับผมเนี่ยครับเราก็ไขเข้าไปกวดเนี่ยหลวมทุกตัวครับผมมีสิทธิ์หล่นหายได้สองรอบแล้วไอ้ตัวนี้สามรอบตัวนี้สามรอบครึ่งนะครับประมาณนี้เอาพอตึงมือนะครับอย่าขันมากขันมากเดี๋ยวมันขาดโอเคครับอยู่แล้วสามรอบครึ่งตัวนี้เขาจะเป็นคล้ายๆน็อตตัวเมียแล้วก็ถ้ามือจับคล้ายๆเป็นเหมือนคล้ายๆน็อตหางปลานะครับก็มีสองตำแหน่งเดี๋ยวตัวนี้ตัวนะครับเนี่ยหลวมทุกตัวเลยนี่รอบครึ่งละสองรอบแล้วนะสองรอบครึ่งประมาณสามรอบตัวนี้ประมาณสามรอบพอตึงมือนะครับโอ้นี่ได้ยินเสียงไหมฮะสี่รอบตัวนี้สี่รอบหน่อยๆนะครับอุ้ยหักหรือเปล่าไม่หักนะครับมันหลวมดึงมาให้แน่นนะครับผมโอเคอยู่แล้วประมาณสี่รอบเกือบห้ารอบเลยตัวนี้นะเกือบห้ารอบเนี่ยตัวนี้โอ้เสียงดังเลยนะครับผมหลุดคลายตัวไหมคลายตัวครับขันใหม่ลูกเป็นตอนในด้านในไม่รู้โอเคนะครับผมขันไปประมาณรอบครึ่งหลวมมีสิทธิ์หล่นหายได้ทั้งนั้นพอขันแล้วมันก็จะแน่นขึ้นนะครับโอ้ส่วนตรงนี้ผมทำเองกันที่โคลนข้าวตรงสายชาร์จติดส้มอ่ะแต่ว่ายังเป็นโพรงอยู่สามารถฉีดน้ำแล้วก็มันลงไม่ได้มีขี้โคลนขี้ดินตกค้างเงี้ยนะแต่ว่าเวลามันวิ่งอ่ะในหน้าฝนน่ะน้ำที่ยางล้อมันดีดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ไม่เข้าเต็มๆตรงนั้นนะครับก็รับดูแลรถกันไปแล้วแต่ใครจะดิฟแต่ว่าผมเห็นมีประโยชน์เลยผมก็เอามาบอกเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพุกล้อหน้ามี2ตัวที่ผมบอกกันแล้วครับผมนี่ครับก็เช็ดไปเช็ดทำความสะอาดไปนะดีกว่าไปคาแคร์นะเพราะถ้าไปคาแคร์เราบอกรู้เรื่องด้วยรถเราเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เรื่องสู้เช็ดถูล้างเองดูแลผมมีรถมาหลายคันก็ทำเนี้ยครับตลอดคนรักรถก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่าเนี่ยไม่รู้มันพ่นอะไรมานะครับพ่นอะไรมาก็ไม่รู้นะก็คงมีประโยชน์มากกว่านะแต่ว่าวิ่งๆไปเดี๋ยวมันก็เหมือนเราไปโดนขี้โคลนมาเนี่ยผมชอบจะถูดูแลนะครับเนี่ยลงไปถึงตัวที่ชาร์จยังมีขี้พวกนี้อยู่เลยลองเช็ดออกลองเช็ดออกล่วงยากหน่อยซุ้มล้อโอเคออกไปแล้วตรงนั้นเช็ดออกแล้วส่วนอันนี้มันเป็นย่นเลยนะมันเอาเข้าไปลำบากหน่อยแต่ก็ไม่ละความพยายามนะครับเช็ดเนี่ยนะมันก็ค่อยๆออกไปนะก่อนมาทั้งคันแล้วผมก็เช็ดไปรอบนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้เต็มเลยไอ้ขาวๆนั่นนะเมื่อก่อนนะนี่ก็ยังมีอยู่ข้างในอย่างนี้อันนี้ลงๆนะเนี่ยไม่สวยเวลามองนะเนี่ยแบบขี้โคลนตรงเนี้ยมันมีอยู่ก็ไม่สวยใช่ไหมเนี่ยมันสวยอะไรเพื่อนดูมาเหนื่อยหน่อยแต่ว่าดูแลรถเราก็ดีกว่าไม่ดูแลเนี่ยครับเต็มเลยครับมันมาทีขี้เกียจไปติดเครื่องหักล้อนะครับหักล้อมันก็เช็ดสะอาดหน่อยแล้วก็ถนอมขี้เกียจบดยางกับล้ออีกกับพื้นน่ะว่าเราไม่เอาง่ายเราเอาลำบากถ้าเอาง่ายคือไปติดเครื่องหักล้อมันก็เช็ดสะอาดแต่ว่าก็ทำมันหลังไงตอนมาจากธุระอะไรแล้วก็ทำมันละนิดหน่อยเดี๋ยวทำหมดไม่มีงานทำเนี่ยเช็ดไปนะครับโอเคแล้วครับผมนะประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปขันน็อตที่ว่านี้นะสองตัวนั่นนะให้ดีนะครับเช้านี้ก็เป็นความบังเอิญนะฮะ
ที่ไปส่งแม่บ้านกลับมาก็เช็ดล้อเช็ดยางเนี่ยให้มันสะอาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาผ้าเนี่ยเอาผ้าชาโมอีกผืนนึงที่ว่ามันเช็ดถูดูแลทำความสะอาดตกปกอ่ะมาลูบอีกครั้งก็จะแววนะครับผมนี่ครับอะไรแบบนี้อะไรถูกใจถูกใจกันจริงๆนะกุ้งสุทธิราชก็สะอาดสะอ้านนะครับอย่าลืมไปขันน็อตที่ผมบอกด้วยแล้วกันนะครับทั้ง4ล้อในซุ้มนะครับคาแคร์หรือจะสู้ดูแลเองถูกต้องไหมต่อไปก็จะเป็นผ้าชามัวฮะเช็ดคราบเช็ดคราบที่ถ้าดูนะครับก็คือจะมีคราบสกปรกอยู่เห็นไหมที่ผมเช็ดหยาบเนี่ยแล้วก็ใช้ผ้าชามัวเช็ดละเอียดไปจริงตรงที่เป็นคล้ายๆโครเมียมแววาวเช็ดหมดก็เลยก็ได้นะครับผมเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับทำได้ทำไปนะครับแล้วก็เป็นการสำรวจรถของเราไปในตัวไงเจอปัญหาอะไรบ้างทุบลงทุบลมนะครับรั่วขาดไหมแก้มยงแก้มยางอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับผมแต่ล้อหน้าครับผมเนี่ยผมเช็ดไว้ก็จะมีคราบนะเราคอยลงก็จะเห็นหยาบแล้วก็เช็ดมันสะอาดด้วยผ้าชาโมผืนนี้ครับบีบน้ำนะเช็ดมันสะอาดคราบมันก็จะหายไปนะครับผมอันนี้ผ้าชาโมผืนลุยเละเขาเรียกอีกผืนนึงจะเช็ดแต่กระจกอย่างเดียวนะครับเราไม่ใช้ผืนเดียวเช็ดทั้งคันอีกผืนนึงเราก็มีผ้าอย่างนี้แต่ว่าเราเช็ดกระจกอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกผืนนึงก็เช็ดตัวถังนะที่เป็นสีคนเราหลายความคิดจะไปโจมตีใครบางคนก็ไปวาร์ปฟิล์มแก้วมาไอ้นั่นเขามีตังค์เยอะก็ว่ากันไปนะครับผมเนี่ยแบบพอถ้าผมพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดีใช่ไหมยิงผมก็วาร์ปได้เลยผมเนี่ยดูแลดีไหมมีรถมาหลายคันนะครับนี่เป็นแนวความคิดนะไม่ได้อวยใครแต่ว่าดูแลรถด้วยตนเองก็ดีนะครับมีรถมามันจะอยู่กับเรานานๆ นะครับก็เหมือนลูกหลานดูแลเอาใจใส่เขาก็จะพบตำหนิอะไรเหมือนที่ผมพบเนี่ยเสร็จไปข้างแล้วก็เช้านี้ก็อย่างว่านะครับก็ไปส่งแม่บ้านมาก็เจอปัญหาใช่ไหมเป็นคราบแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดอีกทีแค่นั้นเองดูแลรถเองเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแต่มันก็ไม่เหมือนกันทุกคนนะฮะสุภาพสตรีมันก็จะเป็นแบบสุภาพบุรุษก็ไม่ได้บางคนก็มีงานภาระเยอะแยะก็ไม่มีเวลาไปทำแล้วครับผมก็ต้องเข้าคาแคร์นะถูกต้องไหมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ได้ไปอวยใครไม่ได้ไปติติงใครแล้วก็เข้าใจในวิถีชีวิตฉันไม่มีเวลางานการอันนั้นก็เข้าใจเพราะนั้นคนที่เป็นอย่างนั้นก็เวลาฟังเราไม่ได้โจมตีนะเราก็ต้องเข้าใจของเราเขาก็ทำดีของเขาแต่ว่าดีที่สุดก็คือการดูแลรถด้วยตนเองนะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ต้องไปคาแคร์นั่นแหละนะครับแต่ไปคาแคร์แล้วก็เข้าที่เราไว้ใจได้ที่เขาดูแลรักรถสมกับค่าเงินที่เราหายไปอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนมันเสียอะไรแค่นั้นเองตรงไหนมันมีปัญหาหรืออุปสรรคแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยมันเป็นการสำรวจรถไปในตัวไงนะครับแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าใครทำได้มันดีที่สุดนะครับผมในการดูแลรถด้วยตนเองนะสุดยอดนะครับเพราะว่าเขามาเป็นล้านนะถึงไม่เป็นล้านก็นะครับการรักของสมบัติของตนเองที่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรดูแลได้เองเป็นดีที่สุดทุกอย่างนะครับคอมพิวเตอร์เสียแล้วก็ดูแลเองทำเป็นเองลงเองได้อย่างเงี้ยร้านก็ไม่ได้กินเงินเราก็เท่ากับประหยัดแต่อย่างผมบอกมันก็ทำไม่ได้ทุกคนเนี่ยครับผืนนี้คือลุยเละเนี่ยก็ติดข้าววางเนี่ยแต่อีกผืนนึงใช้กระจกอีกผืนก็ใช้ตัวสีก็แยกเป็นผืนๆแล้วการดูแลรถไม่ผืนเดียวไปทุกไปทั้งคันนะครับอย่างนั้นไม่เอาที่มันๆนี่ไปแปะกระจกไปแปะตัวถังมันก็เละเทะเลยนะโอเคนะครับผมวันนี้ยาวหน่อยก็ประมาณนี้สวัสดีครับ